สวัสดีครับ Mercedes by อำนาจครับวันนี้นะครับผมมาเตรียมรถนะครับเพื่อจะไปส่งลูกค้านะครับคันนี้จะไปส่งที่ต่างจังหวัดจังหวัดไหนเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่ารถที่ผมจะไปส่งเนี่ยจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับนี่เลยนะครับคันนี้จะเป็น E200 คูเป้นะครับคันนี้จะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับเป็นไนท์แพ็คเกจถ้าราคาปกติของรถรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ 4,470,000 บาทนะครับไนท์แพ็คเกจจะเพิ่มมาอีก 2,700,000 นะครับก็จะเป็นราคา 4,740,000 จาก 447เป็น 474งงนะฮะไนท์แพ็คเกจนี่ก็จะได้ตัวกล้องรอบคัน360องศามานะครับกันชนแน่นะฮะสวยๆเป็นแบบดำๆเขาเรียกว่ามีพวกคลิปดำๆต่างๆพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับแม็กจะเป็นขนาด20นิ้วนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตัวกรอบไฟเลี้ยวตัวเนี่ยครับคิ้วกระจกนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ท้ายรถนะครับก็มีในส่วนของภายในนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูภายในคันนี้นะครับคันนี้เป็นสีขาวเบาะสีดำแดงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยนะครับแบบ AMG นะครับแล้วก็ในส่วนของลายตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมคล้ายๆแคปลาร์นะครับสวยๆแบบนี้เลยตอนนี้ก็ตรวจรถเรียบร้อยนะครับรถเรียบร้อยดีนะครับลืมบอกไปนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับของ E-Coupe นะครับจะอยู่ที่ 1,991 cc นะครับเป็นเครื่องเบนซิน197แรงม้านะครับแรงๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมไปส่งรถที่ไหนแล้วลูกค้าชอบอะไรของรถรุ่นนี้นะครับถึงได้เลือกเป็น E200 Coupe ครับถึงสนามบินแล้วนะครับตอนนี้แดดออกแล้วนะครับเมื่อคืนตื่นตั้งแต่3 นะครับคุยกับลูกค้าจองรถนะครับเป็น C Class รุ่นใหม่เพิ่งเปิดตัวเลยวันนี้เราก็จะเดินทางไปส่งรถนะครับเดี๋ยวไปดูจุดหมายปลายทางของผมนะครับว่าทริปนี้ผมจะไปส่งรถที่จังหวัดอะไรนะครับตอนนี้ก็ต้องรีบไปขึ้นเครื่องก่อนครับแล้วเจอกันที่จุดหมายปลายทางครับผมถึงแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งมารับรถเช่านะครับจะไปหาลูกค้านะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้านะครับขออนุญาตนะครับสัมภาษณ์คุณกุ้งจ้าเ มื่อนี้กับเมื่อดีเนาะจ้าเมื่อดีเอามือเข้าสะดวกจ้า ก็ได้รับรถคันนี้นะครับอี200คูเป้ขอสัมภาษณ์คุณกุ้งครับว่าเหตุผลที่เลือกรถเบนซ์ครับเลือกเป็นรถรุ่นนี้เป็นคนที่มักรถสปอร์ตแต่ว่าก็คือถ้าเอารถสปอร์ตอย่างเช่นพวกที่มันพวกเปิดประทุนเอียงสิก็มองว่ามันใส่งานบ่ได้คักได้จริงจังซี่นะก็เลยเลือกเอาเป็นแบบคูเป้กึ่งรถแบบเขาเรียกอย่างเงี้ยซีดานนั่งหลายๆคนนำแมนจ้ะอาจารย์ก็เล่นเลือกเอาแล้วก็มักรูปชมของเขานํามักรุ่นที่มันเป็นเบนซ์นั่นแหละจ้ะก็เล่นเลือกตรงนี้เลือกเพราะความเป็นเบนซ์นําใช่เพราะว่ามันเป็นเบนซ์ชอบรูปชมแล้วก็ภายในเขาก็ค่อนข้างหรูถูกใจประมาณนี้เบาะดําแดงสวยๆเนาะจ้ะมากครับผมแล้วอันนี้ก็คือเป็นรถยุโรปขั้นแรกเนาะแมนจ้ะขั้นแรกเป็นรถที่บ่คิดบ่ฝันเนาะว่าเจ้าของสิได้มาขี่มันเป็นความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากมีรถที่แบบราคาค่อนข้างท
ที่จะสูงเนี่ยจักหน่อยมันก็เป็นความฝันเคยเดินผ่านศูนย์เบนครับเคยแอบมองครับเฮาสิมีวาสนาได้ขี่มันบ่น้อครับบัดพ่อมือนึงเฮาได้ประสบผลสำเร็จในการทำงานของเฮาเฮาก็เลยแบบเอออ่ะชีวิตนึงกูต้องมีแล้วแหละแต่ของมันต้องมีอ่ะเนาะเพราะว่าเฮาก็เหตุงานมาเมื่อยเฮาก็ต้องหาของขวัญที่มันแบบมาแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เฮาแบบเออสู่อยากเฮ็ดอีหยังพ่อเฮามีอีหยังที่อยากได้อ่ะมากๆอ่ะเฮาก็จะอยากเออเฮาก็สิมีกำลังใจที่จะหาเงินต่อจ้ะมันก็เป็นเหมือนของขวัญทางจิตใจของเฮานําจ้ะเมื่อเช้าว่างรถมาลงเนาะเห็นคุณพ่อมานั่งแม่นจ้ะแล้วคงติแล้วปื้มจ้าแล้วก็บ่เคยเห็นรถราคาแพงขนาดนี้นะจ้ามันก็เป็นความภูมิใจของพ่อเฮาก็รู้สึกตื่นตันใจแล้วก็ตื่นตันใจก็บ่คิดว่าลูกสิประสบแม่นจ้าบ่คิดว่าลูกจะประสบผลสำเร็จสามารถซื้อรถคันราคา4ล้านได้ขนาดนี้จังซี่จ้าครับแล้วเมื่อนี้เห็นรถแล้วเป็นจังได๋ครับถูกใจบ่ครับถูกใจหลายเลยจ้ะมักแห้งปื้มเพราะว่ามันก็เป็นความฝันของเฮาเนาะเฮาก็แอบมองแอบปื้มแอบแบบเห็นหลายๆคนที่เขาซื้อโอ้ยเห็นเขามีเฮาก็อยากมีคือเขาจังซี่นะมันก็เป็นมื้อนี้ก็เป็นมื้อดีแบบเออที่เฮาสามารถที่เอาเขามาอยู่ในครอบครัวของเฮาได้อ่ะจ้ะครับผม แล้วเราขออนุญาตถามเรื่องการบริการครับของผมจ้ะตั้งแต่คุยกันเรื่องรถจนถึงมาส่งรถมื้อนี้เป็นยังไงครับพ่อบริการพ่อใส่ได้ป่ะครับดีมากๆเลยจ้ะพี่เพิ่นให้ความสำคัญและก็ให้คําแนะนําได้ดีมากๆเวลานัดหมายก็คือเวลาเพิ่นมาส่งก็ตรงเป๊ะจ้ะพูดคุยเว้ามวนจ้ะครับผมจ้ะบริการดีเยี่ยมค่ะครับผมจังได๋ก็ขอให้รถคันนี้นำพาแต่โชคลาภเงินทองมาให้คุณกุ้งนะครับเนาะจ้าจะได้มีพัดเรื่อยๆขึ้นไปอีกค่ะครับผมอาจจะมีขั้นที่2ก็ได้กับว่าแน่ครับผมค่ะเมื่อนี้ก็ขอบคุณคุณกุ้งครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะมาอุดรนะครับก็ต้องนี่มาคำชะโนดนะครับมาสักนิดนึงเดี๋ยวจะมีโชคมีลาภนะครับกับเขาเมื่อเช้าก็กินลาภมาแล้วข้างในนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับมีสะพานไม้ให้เดินนะครับนี่ก็มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ต้นชะโนดนะครับเต็มเลยสำหรับคนที่เดินเข้ามานะครับก็ไกลพอสมควรเลยนะครับลองเข้ามาขอดูครับเผื่อจะได้สมหวังกันนะครับที่แทรีบูเชมีตาติยังติกายวายกายสุตาอาหารวันทานาคาธิบดีสีสุโธพิสุทธิเทวาผมมาวันจันนะครับมาส่งกับลูกค้านี่วันจันคนก็ยังเยอะนะครับเยอะมากเลยถ้าใครมาวันหยุดน่าจะคนเยอะมากๆครับพ่อปู่ที่สุโธก็วางแผนการดีๆนะครับถ้าจะมาโดยเฉพาะวันใกล้วันหวยออกก็ให้ประมาณนี้นะครับลูกหลานในน้องนำเที่ยงสักการะทางเดินนะครับเป็นหินทรายล้างนะครับพอรองเท้าเดินขึ้นมาก็เจ็บนิดนึงนะครับก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะครับใครที่จะเดินเข้าไปนะครับใจไม่แข็งเดินผ่านไม่ได้จริงๆครับนี่ซื้อมาแล้วรางวัลที่1รางวัลที่1เดี๋ยวจะกลับมาอีกนะครับก่อนกลับนะครับลองมากินข้าวเปียกนะครับข้าวเปียกเป็นน่าจะเป็นอาหารของทางอุดรหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ลองกินดูรสชาติแบบไทยครับต้มอะไรดีเป็นเส้นเป็นแป้งครับผู้ใดลูกก็บอกได้ครับข้าวเปียกคืออย่างเป็นคนอีสานนะครับแต่ว่าไปอยู่กรุงเทพแต่เด็กก็เลยไม่ค่อยรู้ครับอร่อยดีเอาได้กินก่อนนะครับขออนุญาตกินก่อนกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังลูกสวัสดีจ้าพี่เกิร์ลคิดถึงพ่อไหมคิดถึงพ่อไหมคิดถึงพ่อไหมคิดถึงอยู่น้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องจ้าน้องน้องกูนไอ้พูดเต้นไอ้พูดเต้นแน่นอนพี่เกิร์ลมานี่ก่อนลูกน้องไปแล้วน้องไปแล้วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนบอกก่อนบอกว่าถ้าสนใจนะครับรถเบนซ์ทุกรุ่นนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับพี่เบอร์เดี๋ยวสิให้พ่อบอกเบอร์ลูกค้าก่อนโทรหาผมนะครับพี่เบอร์0946515697ครับ LINE ID ไก่เบนซ์ KAIBENZ นะครับผมได้อยู่ได้อยู่เนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะครับอยากเอารถจักรยานเบนซ์รถอะไรอ่ะไม่เอารถเบนซ์หรอไม่เอาเป็นได้อยู่เอาแล้วสไปเดอร์แมนเหรอน้องกุลครับสวัสดีครับก่อนเร็วน้องกุลสวัสดีครับก่อนน้องกุลสวัสดีครับก่อนหยุดเบรกก่อนเบรกก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายรักน้องมากรักน้องมากบ๊ายบาย